ดีค่ะพอไหมตรงนั้นพอไหมพอนะพอเต้นไหมขึ้นสัญญาขึ้นสัญญาเล็กเลยนะขึ้นสัญญาเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียนถามลุงคุณนะคะวันนี้มีการผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญกำลังใจครอบครัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นครับก็เห็นชาวบ้านเข้ามาร่วมก็ยังมีคนที่ให้กำลังใจเราอยู่ครับคำอวยพรที่แต่ละคนมาผูกข้อไม้ข้อมือบอกอะไรเราบ้างคะก็สื่อถึงวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมความเชื่อคนโบราณเราครับตอนนี้คือรู้สึกอุ่นใจรู้สึกคือปลาปลื้มก็ทุกครั้งครับถ้ามีงานผลทุกคนก็จะมีความสุขครับขอเรียนถามอ๋อไม่ได้ครับครับขอได้ครับผมรู้ว่าลุงพลครับแต่ผมไม่อนุญาตให้เข้าคำนี้ครับมันพลาดทิ้งอื่นครับขอเรียนถามแล้วมันพลาดทิ้งใครจะตอบไม่ตอบไม่เป็นไรครับส่วนเรื่องกรณีพี่หญิงลีผมไม่ขอตอบนะครับครับโอเคค่ะก็ตอนนี้หลังจากนี้ต่อไปพิธีเสร็จสิ้นแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปคะกับการใช้ชีวิตยังไงก็ต้องเรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับช่วยไปดำนาหน่อยพอทำนาแล้วคือคุณลุงก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นเกษตรกรใช่ครับแล้วก็คืออยากขอความร่วมมือไม่ให้รบกวนชีวิตก็ทำได้ครับนะครับก็สื่อก็สามารถสัมภาษณ์ได้ถ้าเรื่องอะไรที่ผมตอบได้ผมก็ตอบครับมีรายงานว่าคุณศิระจะลงพื้นที่อาทิตย์หน้าครับเบื้องต้นเนี่ยได้มีการประสานกันไหมคะว่าจะลงมาคุยพร้อมกันหรือว่าลุงจะเข้าไปพร้อมกันครับหมายถึงว่าลุงจะไม่ไปกรุงเทพแล้วไปครับอ๋อไปรอบ12คุณศิระก็จะลงมาก็เบื้องต้นก็ผมมาโทรนัดคุยกับทนายตั้มสิทธาเรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้คือก็ไม่ได้มีอะไรหนักใจสบายใจครับคำตอบอยู่ที่ทนายตั้มนะครับว่าไปเมื่อไหร่ครับอยากฝากของอะไรแฟนคลับครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับก็ขอให้ดูนะครับดูสื่อให้รอบคอบนะครับให้เก็บกับคิดครับลุงพลครับทนายสิทธาได้บอกให้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมประเด็นไม่เตรียมประเด็นบ้างไหมครับประเด็นไม่ได้เตรียมครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจของทนายตั้มครับครับในส่วนของคดีอื่นที่มีความกังวลไหมอย่างเรื่องคดีป่าเนี่ยอ๋อนั่นอยู่ในสำนวนคดีครับครับเราจะมีการนำพยานในฝั่งเราที่แบบไปหักล้างหรือให้ข้อมูลในส่วนของที่โต้แย้งกับฝั่งนู้นนะคะอันนี้อยู่ในกระบวนการที่ทนายตั้มทำอยู่ครับครับขอบคุณค่ะทนายตั้มดูคดีป่าไม้ด้วยเหรอคะเพราะเรื่องคดีป่าไม้จะเป็นของทนายสมเกียรติครับส่วนผมเข้าใจว่าพี่อ้อยถามเรื่องนี้ครับไอ้ถามนิดนึงว่าเราต้องสวมชุดขาวเพื่อประกอบพิธีอันนี้พูดนิดนึงค่ะว่ายังไงบ้างก็ชุดขาวก็สื่อเหมือนความบริสุทธิ์ครับครับแล้วก็มีการผูกข้าวแขนต่างๆครับพ่อคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะตอนที่ทำพิธีพ่อท่านก็ให้อวยพรครับขอให้เรื่องร้ายๆมันผ่านไปครับก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับแล้วอย่างทางนู้นเขามีงานเหมือนกันนะวันนี้อ๋อครับก็ดีใจด้วยครับเพราะมันเป็นงานมงคลที่วัฒนธรรมมันก็ทำทั่วไปอยู่แล้วครับแล้ววันนี้เห็นมีแจกพระด้วยใช่ไหมคะอะไรนะมีแจกพระด้วยไหมคะวันนี้อ๋องานมงคลบางทีผมมีวัตถุมงคลที่เป็นพระพุทธชินราชผมก็ให้วัตถุมงคลกับให้เขาไปยึดเหนี่ยวจิตใจครับกี่องค์คะที่แจกวันนี้มีเลขโชคไหมอะไรผมเชื่อว่ามาทุกท่านก็น่าจะได้ทุกท่านยังมีสื่อครับที่ยังไม่ได้แต่มีพระนางพญานะฮะเอาไหมฮะเอาไหมครับพระนางพญาที่มาจากวัดจริงด้วยนะเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมออกมาให้ครับลุงพลอันนี้เราถือเป็นไข่กับข้าวเหนียวโชว์นี้เป็นไงอันนี้มันเหมือนเขาก็จะมีข้าวให้ครับเรียกขวัญครับครับเข่าใครขวัญครับเพิ่นอ๋อใครขวัญครับมีอะไรถามมีไหมครับเดี๋ยวให้เก็บภาพนิดนึงเนาะครับผมมือลุงพลนะคะซ้ายขวาดีกว่าเขาก็ทำเหมือนกันใช่ก็กินครับแล้วกินเองไก่ที่อยู่ในผักขวัญแล้วเขาก็ไปทำต้องกินให้หมด
ก็มันอยู่ที่เราไม่ในมือเราเนี่ยกินได้ไม่กินอันนี้กินทำก็ไม่ได้ไปไหนครับทำรั้วก็จะเป็นช่างทำอ๋อวันนี้เริ่มทำรั้วจะทำรั้วเหรอคะเดี๋ยวจะทำรั้วเหรอคะครับมีผู้ใหญ่ท่านเห็นความไม่ปลอดภัยท่านก็เลยก็อยากทำรั้วให้เริ่มจากตรงไหนคะคุณรั้วต้นไม้ไร่ไม้ที่ถนนคือเราต้องการเราจะไม่ก้าวก่ายเพราะว่าเป็นที่ทางหลวงโอเคนะคะโอเคนะคะทีนี้ยังค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ชุดขาวไม่ใช่บางทีบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าสีแดงใส่ชุดขาวแต่ว่ามันสื่อความบริสุทธิ์ว่าถ้าเราเป็นผ้าขาวพอขาวไม่ขาวก็เรียกสีแปดก็ต้องไปถือศีลกับจัดการถือศีลไม่ใช่อยู่ๆแล้วใส่ชุดขาวฉันต้องถือวันนี้ใครเป็นหมอคะเป็นต้องมีหมอขวัญใช่ไหมอ๋อวันนี้ไม่มีครับก็แค่พ่อแม่นะเฉยไม่ได้ทำแบบพิธีแบบว่ามีทำพิธีแบบใบสีอย่างอื่นจะมีห้องพักครับครับลุงครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมพามาให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอแถวนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เราเกาะติดสถานการณ์อยู่หน้าบ้านลุงพลค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะมีพิธีเอิ้นขวัญค่ะเป็นพิธีที่ชาวบ้านนะคะเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญเข้าสู่ตัวนะคะโดยทางบ้านของลุงพลก็ทำแล้วก็ทางบ้านของแม่น้องชมพู่ก็ทำเหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยลุงพลก็บอกว่าจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลังจากนี้บริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะคะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยมาทำรั้วให้เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยขณะเดียวกันค่ะทางด้านของแม่น้องชมพู่เนี่ยพิธีก็เสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะมีการสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่สั้นๆนะคะว่าหลังจากนี้ในเรื่องของคดีเนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อนะคะทางคุณแม่บอกว่าเตรียมหาทนายนะคะในการต่อสู้คดีเพื่อลูกอยู่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านลุงพลทันทีที่มีความเคลื่อนไหวค่ะเราจะมีการรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งนึงค่ะ